1 2 3ค่ะ1 2 3เดี๋ยวภาพเคลื่อนไหวนะคะมาจากตลาดรังสิตครับมาจากตลาดรังสิตตอนนี้เป็นยังไงคะมารับข้าวก็ดีใจฮะได้ข้าวไปได้ข้าวไปรับประทานแจกข้าวเรื่องแจกข้าวสัมภาษณ์ได้ไหมคะมารับข้าวสารเป็นยังไงบ้างคะอ๋อรู้สึกดีค่ะเข้าคิวก็เรียบร้อยค่ะมาจากที่ไหนคะมาจากพี่พรพงศ์41ค่ะค่ะขอบคุณที่แจ้งนะคะร่ำรวยเฮงๆนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแจกกิโลเดียวขอบคุณค่ะพี่ถ่ายออกแบบข่าวด้วยกันค่ะจะช่วยกันแจกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่แจกเลยช่วยกันสวัสดีค่ะไปบ้านเลยค่ะไปก็ไม่รู้ไปแชร์กันได้ไหมคะไม่มีตลาดข้าวสารมาก่อนเลยครับมีค่ะแต่อันนี้เราเปิดตลาดข้าวสารยุคใหม่นะคะเราขยายตลาดข้าวสารเพิ่มขึ้น2เท่าเลยจากข้างในเนี่ยเราย้ายออกมาข้างนอกเพราะฉะนั้นเวลาขับเข้าตลาดจิ๋วเมืองเข้ามาเนี่ยจะเห็นเลยค่ะแล้วก็มันอำนวยความสะดวกให้กับผู้ซื้อมากขึ้นเพราะรถเนี่ยสามารถจอดได้หน้าร้านเลยปกติเวลาเรียงเนี่ยเขาจะเข้าไว้ข้างล่างใช่ไหมคะอันนี้ก็คือจอดได้หน้าร้านเรียงข้าวก่อนแล้วค่อยไปซื้ออย่างอื่นข้างในเพราะเรารู้สึกว่าการขยายข้าวสารเนี่ยจะตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าผ่านค้าส่งแล้วก็ลูกค้าร้านอาหารได้มากขึ้นแม้กระทั่งค้าปลีกก็สามารถเข้ามาซื้อได้เลยนะคะหวังว่าตลาดข้าวสารของเราจะตอบโจทย์ผู้ซื้อแล้วก็ให้เข้ามาเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะ